ม่อนอาชีวะยืนยันกลุ่มวัยรุ่นปะทะเจ้าหน้าที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงไม่ใช่พวกตนเองวอนอย่าตกเป็นเครื่องมือความรุนแรงไม่ใช่เป้าหมายการต่อสู้ฝากถึงกลุ่มวัยรุ่นว่าทำไปเพื่ออะไรหากเจ็บหรือตายคนที่เสียใจคือพ่อแม่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่19สิงหาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,02 รายเสียชีวิต301รายหายป่วยกลับบ้านได้ 22,208 รายกำลังรักษา 25,946 รายรวมผู้ป่วยสะสม 960,996 รายรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจุฬาดูระบบโฮมไอโซเลชันติดตามความคืบหน้าผลิตวัคซีนพันธุ์ไทยแบบโปรตีนซับยูนิคโรงพยาบาลปิยเวชประกาศให้ผู้จองวัคซีนโมเดอร์นาตรวจสอบสิทธิ์และลำดับคิวฉีดได้แล้วโฆษกตาลีบันแถลงข่าวครั้งแรกให้คำมั่นไม่ตอบโต้ด้วยกำลังอนุญาตให้ผู้หญิงทำงานเรียนหนังสือตามกรอบกฎหมายอิสลามโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ